สวัสดีครับนี่คือการรีวิว Samsung Galaxy Tab 7.7 เวอร์ชัน Android 0.4 นะครับหรือ Active Sandwich วันนี้จะมาคุยเรื่องวิดเจ็ตกันนะครับวิดเจ็ตคืออะไรวิดเจ็ตก็คือตัวโปรแกรมเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงนี้วิดเจ็ตก็คือเป็นไอที่มันใหญ่กว่าไอคอนน่ะก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบช่องใหญ่ๆนะครับอย่างไอพวกเนี้ยใช้หมดเลยบางทีไอคอนเล็กๆก็อาจจะรวมอยู่ในเมนูของวิดเจ็ตอันนี้ด้วยนะครับซึ่งวิดเจ็ตนั้นมีเยอะมากเยอะจริงๆไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับคร่าวๆทีนี้ใน Android 4.0 นะครับของ Tab 7.7 มีการบีบเข้านะครับแล้วก็สามารถเพิ่มหน้าวิดเจ็ตแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าให้สัมผัสหรือกดหน้าค้างไว้เพื่อเพิ่มรายการนะครับโอ้ยแม่ส่งกันมาเต็มไปหมดพอดีวันนี้ผมได้แจกตัว Emotion Spider-Man ครับส่งกันมาเต็มไปหมดเลยมีคลิกค้างนะครับเลือกแอปและวิดเจ็ตนะครับเราสามารถเลือกวิดเจ็ตมาใส่ได้แต่สมมติเราจะเอา Pen Memo นะครับจิ้มค้างแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็สามารถซูมเข้าทางออกขยายให้เต็มจออะไรแบบนี้ครับทำได้หมดเลยนะครับอย่างสมมุติขอย่อเป็นเล็กๆอย่างนี้ซึ่งวิดเจ็ตที่จะซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นะครับมีแค่บางตัวเท่านั้นไม่ได้มีทุกตัวนะครับอย่างตัวไหนเอ่ยปฏิทินมันมีอันนึงที่เป็นปฏิทินอันนั้นมันซูมไม่ได้อย่างอันนี้ก็แล้วกันสภาพอากาศคือถ้าซูมได้มันก็จะมีแบบมีให้ขยายอย่างเงี้ยครับจิ้มค้างแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้คือขยายไม่ได้แล้วคือถ้ามีเส้นเหลืองเนี่ยโอเคขยายได้นะครับถ้าหากเราไม่พอใจก็จิ้มค้างแล้วก็ลบทิ้งมุมขวาบนได้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของวิดเจ็ตนะครับลองเล่นดูไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็แนะนำว่าอย่ามีหน้าต่างเยอะลบๆไปบ้างนะครับมีเฉพาะที่จำเป็นพอเพราะว่าถ้ามีเยอะๆนะครับมันจะกินแรมมากอย่างสมมติเอา3หน้าต่างนะจะเปิดให้ดูมีแรมกินแรมไปเท่าไหร่อยู่ที่710/809นะครับ715แล้วมันขึ้นเรื่อยๆแหละอ่ะเราลองมาปรับให้เหลือแค่2หน้าจอดูนี่เหลือ706ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยก็โอเคแต่หากอยากลดจริงๆกดลบความจำครับเหลือในนั้นถ้าเป็นภาษากรีกเคลียร์แรมจะเหลือนี่488เราก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นแต่ก็มีเทคนิคในการทำเรื่องของแรมให้มันเร็วขึ้นนะครับผมมีเทคนิคก็คือไปที่การตั้งค่านะครับหากใครหาไม่เจอนะครับกลับมาหน้าแรกเนี่ยกดตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นโปรแกรมที่เคยเปิดใช่ไหมครับเราจิ้มค้างครับอ้าวไม่ใช่แล้วอันไหนว่าโฮมค้างเหรอโฮมค้างก็เคลียร์แรมเอาอย่างนี้ว่ากดมุมขวาบนน่ะแล้วก็หาการตั้งค่าในเนี้ยหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าเซตติ้งนะครับการตั้งค่าเรามาล่างสุดเลยทางเลือกผู้พัฒนานะครับก่อนอันสุดท้ายนะครับมันจะมีอันนึงเขาบอกว่าไม่ได้เก็บข้อมูลกิจกรรมถ้าเราติ๊กตัวนี้ไว้นะครับหมายความว่าสมมติผมเปิดโปรแกรมเปิดเว็บเปิดเสร็จปั๊บนะครับผมไปเปิด Play Store ต่อแล้วพอผมจะกดเมนูกลับไปที่อินเทอร์เน็ตใหม่นะครับมันก็ต้องเริ่มเปิดใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่มันไม่ได้จดจำเอาไว้เลยสาเหตุที่เป็นถ้าหากใครอยากให้เครื่องมันเร็วขนาดนั้นนะครับก็ทำแบบนั้นแต่ว่าข้อเสียก็คือโปรแกรมที่เราเคยเปิดทิ้งเอาไว้นะครับอย่างสมมติการตั้งค่าผมเคยเปิดไว้เนี่ยก็ต้องกลับมาเปิดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในตรงนี้สามารถกำหนดได้ด้วยว่าการกำหนดโปรแกรมพื้นหลังนะครับว่าให้มีขีดจำกัดเท่าไหร่มีมากสุดถึง4โปรแกรมเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ผมเขียนไว้ว่าขีดจำกัดความสามารถแต่ว่าถ้าติ๊กตรงนี้ออกว่าไม่ได้เก็บกิจกรรมก็คือพอเราเปิดโปรแกรมอะไรปั๊บสมมติเปิดดูรูปเปิดกล้องเปิดการตั้งค่ากล้องนี้ยังช้าอยู่ฮะแล้วก็เปิดโทรศัพท์นะครับพอสมมุติผมจะกลับไปดูรูปนะครับก็จะมาทันทีนี่คือการเก็บเอาไว้ในแรมแต่ข้อเสียคือโค้ดแดกแรมเลย กินแรมสุดๆอ้าวอยู่ที่595เมื่อกี้ตกกระจายเห็นมันยนอยู่ข้างในพอลองเราลองเปิดอะไรเยอะๆนะเปิด Samsung App
ไม่เท่าไหร่กด Play Store ขึ้นมา600แล้วเห็นไหมนี่เมื่อวานเล่นออโต้แรปมันมากเปิดแมปเนี่ยกินสุดๆถ้าเอาให้สุดถึงที่สุดของที่สุดนะครับแนะนำเปิดเว็บอันนี้กินจริงๆเฮ้ยทำไมล่ะมันไม่ค่อยขึ้นมาพอเปิดเมเนเจอร์โชว์ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ฮะนะก็เอาให้หมดเลยไหมเปิดเมโมปากกาเขียนเปิดพยากรณ์อากาศเนื่องจากตอนนี้กิจกรรมทั้งหมดไม่ได้จับไม่ได้เคลียร์ไปนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะแรมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทรมานมันเปิดเครื่องคิดเลขเอาให้สุดๆก็เปิดเกมแต่บางทีพอเราเปิดมากๆมันก็จะเริ่มมีการเคลียร์แรมบ้างนะครับก็เลยทำให้แรมอ้าวหายหมดเลยทีนี้แล้วพอมาดูกิจกรรมที่เปิดนะครับเห็นไหมครับบานตะเกียงเต็มไปหมดเลยรู้สึกมันเปิดได้สูงสุดแค่6เองฮะโอเคเอาเป็นว่า Samsung Galaxy Tab 7.7 นะครับใครมีอยู่อย่าเพิ่งขายทิ้งลองอัปเกรดเป็น Android 4.0 นะครับรับรองว่าลื่นหัวแตกนะครับวิธีการอัปเกรดนะครับไปที่ไปที่ Google นะครับเสิร์ชคำว่า eRobot นะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของ eRobotเวลาผมเจอเว็บไซต์หน้าแรกทีไรนะครับรู้สึกว่าเป็นจะเป็นข้อมูลบริจาคก็ใครมีเงินก็บริจาคให้เขาไปหน่อยนะครับนี่อีโรบอทเข้ามานะครับกดมาไอกดโลโก้ข้างบนก่อนเห็นปะเขาบอกให้บริจาคเงินเอาความจริงไม่ต้องเข้าก็ได้นะตรงมุมขวาล่างเนี่ยมีบอกอยู่นี่เขาบอกข่าวล่าสุดว่ามีไอศกรีมแซนด์วิช Android 4.0.4 ของ Galaxy S2 แล้วคือเขาทำรอม2เวอร์ชันนะครับมีของ S2 กับมีแท็บ 7.7 นะครับพอดีเขาใช้ตัวนี้อยู่นี่ในหน้าเว็บยังเป็นเวอร์ชัน 1.0 อยู่นะครับแต่เห็นบอกล่าสุดออก 1.1 มาแล้วหากต้องการดูวิธีการนะครับไปที่ How to Fat eRobot ROM for Tab 7.7 นะครับก็จะมีอธิบายว่ากดยังไงกด power ครั้งพร้อมกดวอลลุ่มดาวพอกดได้ปั๊บกดวอลลุ่มอัพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โยนไฟล์เข้าไปบางช่วงก็ไม่ต้องไปรีเซ็ตไม่ต้องทำอะไรหรอกครับผมแนะนำเอาไฟล์อัพทับไปเลยดีกว่าแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอาจจะโหลดยากนิดนึงซึ่งตอนนี้มีถึงเวอร์ชั่น 1.1 แล้วนะครับผมยังไม่ลงเลยผมลงแค่ 1.01 เองแต่เห็นมันเสถียรดีก็โอเคทั้งหมดนี้คือการรีวิวตัววิดเจ็ตของแท็บ 7.7 นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์แรมนิดหน่อยนะครับจากข้อมูลเขาก่อนเรื่องเกี่ยวกับออปชันในการตั้งค่านะครับหากใครดูใครสนใจเทปก่อนก็เข้าไปดูได้เทปหน้าอีกคลิปไม่ออกเลยจะรีวิวอะไรนะครับถ้ามีอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะมาให้ชมกันคุณไม่ตามชมกันนะครับสวัสดีครับ